และตะซอ,อยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคําหอมงาดำอร่อยมากโดนัลด์ทรัมพ์นะคะว่าที่ประธานาธิบดีคนที่47ของสหรัฐอเมริกาเขาประกาศว่าเขาต้องการให้กลุ่มติดอาวุธฮามาสในพื้นที่ฉนวนกาซาปล่อยตัวประกันทั้งหมด ก่อนที่เขาจะเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการในวันที่20มกราคม2568นี้ค่ะพร้อมเปิดเผยว่าสงครามการสู้รบนั้นควรที่จะยุติได้แล้วซึ่งถ้าไปดูการสู้รบในกาซาขณะนี้มีรายงานว่าในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมากองทัพของอิสราเอลได้เปิดฉากโจมตีเข้าใส่พื้นที่ทางตอนเหนืออย่างรุนแรง เป็นเหตุให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเพิ่มและในพื้นที่ทางตอนเหนือนะคะกองทัพอิสราเอลยังคงตรึงกำลังผลภาคพื้นดินเอาไว้ด้วยส่วนถ้าไปดูการประทะข้ามพรมแดนระหว่างอิสราเอลกับเฮสบอลลาะในเลบอนอนภายใต้ข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวที่มีผลบังคับใช้27พฤศจิกายนที่ผ่านมาดูเหมือนว่าเสี่ยงจะล่มค่ะหลังเพราะว่าทั้งสองฝ่ายมีการประทะ เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็โทษอีกฝ่ายว่าละเมิดข้อตกลงหยุดยิงก่อนโดยล่าสุดกองทัพอิสราเอลได้ถแถลงว่าได้โจมตีเข้าใส่โครงสร้างพื้นฐานของเฮสบอเละรถทหารและบุคคลในรอบสองวันที่ผ่านมาส่วนทางสำนักข่าวแห่งชาติหรือว่า NNA ของเลบานอนรายงานว่ามีเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเลบานอนเสียชีวิตหนึ่งนายในเหตุโจมตีของอิสราเอลในวันที่สองธันวาคม ด้านฮิสบอลลลระบุว่าได้โจมตีเป้าหมายทางการทหารหลายแห่งของอิสราเอลวาน,นี้โดยอ้างว่าเป็นการโจมตีตอบโต้การละเมิดข้อตกลงหยุดยิงและละเมิดคำเตือนหลายครั้งของอิสราเอลต่อมากองทัพอิสราเอลก็แถลงยืนยันว่ามีการยิงกระสุนปืนครกสองลูกโจมตีฐานทัพอิสราเอลใกล้พรมแดนแต่ไม่มีผู้บาดเจ็บเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลเปิดเผยว่า กลุ่มฮิสบอลเละละเมิดข้อตกลงหยุดยิงก่อนและประกาศจะตอบโต้ด้วยการใช้กำลังสอดคล้องกันนะคะกับทางอิสราเอลแคชรัฐมนตรีกลาโฮมอิสราเอลที่เตือนว่าการยิงปืนครกโจมตีอิสราเอลจะได้รับการตอบโต้อย่างสาสมและรุนแรง สำหรับข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและฮิสบอลเละในเลบานอนที่ผลักดันโดยสหรัฐและฝรั่งเศสมีผลบังคับเมื่อ27พฤศจิกายนเพื่อยุติการสู้รบนาน14เดือนระหว่างคู่ขัดแย้ง แต่รัฐบาลเลบานอนระบุว่าอิสราเอลละเมิดข้อตกลงหยุดยิงแล้วมากกว่า50ครั้งนำมาซึ่งคำถามและความวิตกกังวลเกี่ยวกับความยั่งยืนของข้อตกลงหยุดยิงโดยฝ่ายอิสราเอลก็ยอมรับว่าได้ก่อเหตุโจมตีเลบานอนในช่วงหลายวันนี้จริงแต่ก็ยืนยันว่าเป็นการโจมตีเป้าหมายกองกำลังฮิสบอเละที่ละเมิดข้อตกลงหยุดยิงก่อนเท่านั้น ส่วนอีกด้านหนึ่งค่ะไม่มีวี่แววว่าการเจรจานั้นจะเกิดขึ้นการสู้รบในฉนวนกาซายัางคงดำเนินต่อไปกองทัพอิสราเอลสังหารผู้คนอย่างน้อย12คนโดยเฉพาะในเมืองเบตลาฮิาทางตอนเหนือของฉนวนกาซาซึ่งจุดนี้อิสราเอลโจมตีอย่างหนักตั้งแต่ตุลาคมที่ผ่านมาแล้วนอกจากนี้กองทัพอิสราเอลค่ะยังออกคำเตือนอพยพครั้งใหม่ทางตอนเหนือ ของเมืองขานยูนิสโดยชี้ว่าได้ยิงจรวดพุ่งเป้าไปที่กลุ่มฮามาสที่แฝงตัวในพื้นที่เหล่านั้นเพราะฉะนั้นประชาชนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องต้องอบพยพจากรายงานของสหรประชาชาติพบว่าไม่มีจุดไหนแล้วในฉนวนกาซาที่ปลอดภัยประชาชนต้องกลายเป็นผู้พลัดถิน่นและขณะเดียวกันบางคนหนีภัยสงครามแล้ต้องอพยพมามา,มากถึง10ครั้ง ส่วนทางว่าที่ประธานาธิบดีของสหรัฐอย่างโดนัลด์ทรัมป์ค่ะได้โพสต์ผ่านทางทรูสโซเชียลระบุว่าจะต้องมีผู้รับผิดชอบต่อการกระทำที่โหดร้ายต่อมนุษยชาติในตะวันออกกลาง และจะต้องมีการปล่อยตัวประกันที่ถูกจับไว้ในฉนวนกาซาก่อนที่เขาจะเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการเพราะจะเข้าสาบานตนรับตำแหน่งใน20มกราคม2568ซึ่งกลุ่มคนที่ต้องรับผิดชอบในเรื่องการจับตัวประกันจะถูกโจมตีอย่างหนักและยืนยันว่าจะไม่หยุดทำงานเพื่อให้พลเมืองสหรัฐที่ถูกจับไปนั้นได้รับการปล่อยตัวออกมา การประกาศของทรัมป์มีขึ้นนะคะหลังจากที่เกิดเหตุกองทัพอิสราเอลระบุว่าโอเมอร์นิวทราทหารอิสราเอลซึ่งเกิดในสหรัฐเสียชีวิตแล้ว7ตุลาคมในระหว่างที่ถูกฮามมัสโจมตีแต่ร่างของเขายังคงถูกเก็บไว้ในฉนวนกาซา ขณะเดียวกันค่ะรอยเตอร์สได้ไรายงานตัวเลขคาดการ์ตัวประกันที่อาจจะเสียชีวิตแล้วซึ่งอาจจะเสียชีวิตแล้วไปราวครึ่งหนึ่งจากที่คาดการว่าอาจจะมีตัวประกันที่ถูกจับไว้ขณะนี้ประมาณ1 0 1คนขณะที่กลุ่มประเทศความร่วมมืออ่าวอาหรับหรือว่า GCC เรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินการหยุดยิงในฉชนวนกาซาทันทีและให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมกับชาวปาเลสไตน์ในกาซา ข้อเรียกร้องดังกล่าวมาจากที่ประชุมสุดยอดผู้นํา g c c ครั้งที่45ในคูเวตซึ่งก็เป็นครั้งแรกสําหรับคูเวตในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนับตั้งแต่ปี2560ในแถลงการของชีคมีชาอาัลฮาบัดอัลจเาเบอร์อัลซาบา ผู้ครองคูเวตได้ประนามผู้ยึดครองดินแดนปาเลสไตน์และการฆ่าล้างเผ่าพันธ์ชาปาเลสไตน์ของอิสราเอลแล้วก็เรียกร้องขอให้ประชาคมโลกเข้ามาแสดงบทบาทที่เหมาะสมในการรับประกันเรื่องการบังคับใช้มติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหรประชาชาติส่วนสถานการณ์ในเลบานอน เจ้าผู้ครองคอนครคูเวตก็มองในแง่ดีเกี่ยวกับข้อตกลงหยุดยิงระหว่างเลบานอนกับอิสาราเอลโดยเชื่อว่าจะช่วยบรรเทาสถานการณ์ในภูมิภาคให้ทุเลาลงได้ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสด และคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ